ปุ้นปุ้นพาเพลินสวัสดีครับวันนี้น้องปุ้นก็มาเดินเล่นฟิวเจอร์อีกวันนี้น้องปุ้นบอกคุณพ่อพามากินโอชิเฮเลียมหน่อยนะครับกินบ่อยมากตอนนี้กินทุกอาทิตย์เลยนะติดใจนะฮะติดใจซูชินะครับวันนี้มาตอนสิบ10โมงนะฮะห้างกำลังเปิดคนไม่ค่อยเยอะนะสักพักคนจะเยอะมากนะครับฟิวเจอร์มาทุกอาทิตย์เลยโอชิเทเลียมอยู่ข้างล่างนะฮะเมื่อเช้าก็กินขนมปังรองท้องกันมาละว่าเราไปกินก่อนเพราะว่าถ้าเช้าเนี่ยคนที่ที่เรียมก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะโต๊ะนั่งห่างๆนะฮะแต่ว่าพอถ้าเป็นตอนเที่ยงเนี่ยก็คนก็จะเยอะนะครับอันนี้ A2Z นะครับกำลังลดราคาครับอ๋อโอท็อปก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยทีแล้วก็ยังอยู่ที่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ชั้น B นะครับชั้น B ก็เป็นโซนอาหารนะส่วนอาหารนะครับมีบาร์บีคิวพาซ่าด้วยนะครับพาซ่าก็ให้นั่งแบบเยื้องๆกันนะมีกากบาทนั่งเยื้องๆกันนะครับเสื้อปลาฮอกไกโดไหมขากลับ ไม่เอาละ เบื่อละไอ้ที่เราซื้อไปฮอกไกโดไป8ชิ้นเนี่ยเริ่มเบื่อละนะครับลูกชิ้นอ๋อลูกชิ้นลูกชิ้นอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นก่อนกลับบ้านนะครับง่วงแต่ชั้น B ของฟิวเจอร์ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับอาหารนะพวกอยากกินโอ้ที่เทเรียมน่าจะมีโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้นะฮะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเมื่อกี้โปรโมชั่นก็ยังมีอยู่นะผู้ใหญ่ลด100บาทนะครับส่วนเดิมนะครับเดินมาในเท็กซัสเหมือนเดิมนะครับทางนี้เดินนี้ไหมตอนนี้มีท็อปคนนี่ร้านโครงการหลวงนะครับพวกที่ชอบมาซื้อขนมทองญี่ปุ่นนะครับขนมนะฮะโอกาชิขนมญี่ปุ่นนะครับโอชิเทเรียมก็อยู่ท้ายๆเลยนะฮะนี่ส่วนผลไม้นะพวกที่ชอบมาซื้อมะม่วงนะครับมะม่วงให้พวกที่ชอบเลยผลไม้เขาสวยๆเขาคัดมาสวยๆมาขายนะครับมีคนกำลังมากันเยอะเลยโอชิเทเรียมมาแล้วนะครับกินขนมน่ากินมากเลยกินเลยไหมไอ้ปอยเราหิวข้าวแล้วมาเช้ากินขนมปังละชิ้นเองนะฮะเช้าไม่ค่อยหิวยังลดอยู่เลยนะฮะเหมือนเดิมนะฮะมากินทุกอาทิตย์เลยปุ้นตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวแม่ปุ้ยก็กำลังสั่งนะฮะคือวิธีการสั่งก็เปลี่ยนใหม่ปกติเราต้องไปกดเอาป้ายไปกดเองที่หน้าเคาน์เตอร์แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วคือให้สั่งจากพี่โต้ได้เลยนะครับอันนี้พี่ก็มาเสิร์ฟน้ำจิ้มก่อนหนูก็สั่งก็เราสแกน QR code นะฮะแล้วก็สามารถสั่งจากนี่เลยเรื่องสั่งแล้วกดเนี้ยปุ๊บจะสั่งอะไรนะเนี่ยสามารถสั่งได้เลยนะครับกดสั่งลงไปนะเราสามารถเลือกได้ว่าสั่งอะไรบ้างนะครับนี่นะซูชิเนี่ยราเมงแต่ไม่ป่วยนะก็สั่งของแม่สั่งได้นะสามารถจะสั่งเท่าไหร่เทปันยากิเนี่ยเลขของโปรดเลยนะครับเดี๋ยวแม่ป่วยนะคุณจะสั่งนะครับอ่ะแม่ป่วยสั่งสิหนูสั่งไปแล้วหนูสั่งอะไรเหรอนี่สั่งอะไรไทยหวานโอเคหวานหนูก็ข้าวปั้นหน้า
ปลาแซลมอนย่าง2ชิ้นเฮ้ย2ชิ้น2ชิ้นก็สะดวกดีนะครับช่วงนี้เนาะเพราะว่าถ้าสั่งปุ๊บกดสั่งเดี๋ยวเขาก็มาเสิร์ฟให้นะครับแต่ว่าพวกเป็นเครื่องดื่มเนี่ยต้องไปรับเองนะครับแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้ให้กดเองนะฮะก็จะมีเจ้าที่กดให้นะครับเดี๋ยวพ่อลองสั่งแม่ป้อยสั่งไปละเอาอะไรเนาะเทปันยากิแล้วกันเดี๋ยวดูประวัติการสั่งก่อนนะฮะเราก็ดูด้วยว่าประวัติการสั่งเราสั่งอะไรบ้างพ่อป้าดูที่แม่ป้อยสั่งอะไรไปเดี๋ยวจะไม่สั่งไปซ้ำกันตูละหอยเทปัญญากิวัว2 111อ๋อโอเคนะไอ้พวกสั่งไปโอ้โหดูสั่งละเดี๋ยวพ่อป๋าจะสั่งมาเลยฮะเทปัญญากินะฮะนี่หลักๆเลยพ่อป๋าชอบกุ้งนะฮะกุ้งกุ้งก็2แล้วกันแล้วก็แซลมอนนะฮะแซลมอนที่แล้วกดไปที่เมนูที่3นะฮะมันเป็นเมนูที่สั่งปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นมาว่าตอนนี้เราจะสั่งอะไรเพิ่มไหมแล้วก็กดสั่งเพิ่มไปก็ส่งปุ๊บไปแล้วเนี่ยเราดูประวัติการสั่งสิในครั้งแรกไม่ป่วยก็สั่งเนื้อวัว2นะฮะแล้วก็เป็นควายหนึ่งคู่นะครับสั่งไปเนี่ยก็จะมีบอกว่าเราสั่งอะไรบ้างออเดอร์1ออเดอร์2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอแล้วพูดสั่งอะไรบ้างนะลูกหนูสั่งไข่หวานไข่หวานนั่นแหละอ๋อเห็นแล้วแล้วก็ข้าวปั้นหน้าปลาแซลมอนย่าง2ชิ้นเหรอครับข้าวปั้นหน้าปลาไหลปลาไหลเองปลาไหลครับญี่ปุ่นย่างซีอิ๊ว2ชิ้นข้าวปั้นหน้าไข่หวาน2ชิ้นโอเคครับคุณจิ๋มมาเสิร์ฟพี่ข้าวมาแจ้งบินนะครับนะฮะก็จะมีผู้ใหญ่2ท่านนะครับแล้วก็เด็ก1คนนะครับทั้งหมด 1,700 บาทนะครับแต่นั้นเดี๋ยวจะมีส่วนลดอีกเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ส่วนลดแล้วใช่ไหมส่วนลดแล้วเนาะ 1,700 อ๋ออย่างใช่ไหมถ้าลดแล้วจะเหลือประมาณ 1,500 ไม่ค่อยว่าแต่นั้นจะมีส่วนลดอีกของผู้ใหญ่ลดอีกคนละ100บาทนะครับแล้วก็ลดทั้งลดแล้วก็เหลือประมาณสัก 1,500 กว่าๆนะครับกุ้งมาป่วยมาแล้วกุ้งกุ้งอร่อยนะหวานขอบผลมาป่วยมาละโอ้มาแล้วของผลมันฟูนเนี่ยฮะแซลมอนนะครับโหเนี่ยของสดเขามาเลยที่อาหารก็เริ่มทยอยมาละโอ้โหนี่ฮะแม่กุ้งนี่ฮะทำไมจะกินกุ้งโอ้โหร้อนๆนะเราโอ้โหแซลมอนด้วยในกุ้งเนี่ยสั่งมา2เลยนี่เป็นแซลมอนนะฮะแซลมอนแล้วก็อันนี้นี่แม่ป่วยอันนี้เมนูแนะนำแบบอร่อยมากเป็นเนื้อนะฮะอร่อยมากนะเนื้อติดมันนุ่มมาเลยนะครับจะกินอะไรดูกุ้งใช้ช้อนแล้วกันอะไรนะข้าวอะไรข้าวอิ่มแล้วลูกสลับไปมาอ๋ออิ่มแล้วพอเลยเนี่ยกุ้งเนี่ยอยากกินข้าวหวานอยากกินนิดเดียวเองหอมเต็มซอสกุ้งมันหอมมากข้าวผัดก็เป็นกับกิมจิแต่เนี่ยว่าติดมันนะอร่อยนุ่มมีกุ้งด้วยอืมขออนุญาตเสิร์ฟคุกกี้เนื้อนะคะลูกค้าอุ้ยคุกกี้เนื้อก็สวยอืม
คยสั่งชุดสุกี้เนื้อมาก็จะเป็นเต่าอย่างนี้แล้วจุดไฟแล้วก็เอาไข่ของเราไปอันนี้ไม่มีโลไม่มีแต่แม่เอาแพนเค้กให้มากินแล้วกินมากินบิ๊กซูผมน่ากินมากเลยสุกี้ไหนก็สั่งสุกี้มาสุกี้นั่นก็ตั้งไฟพระราชาจะรอแล้วก็เอาไข่อ่ะเทลงไปโอ้ของหวานได้ด้วยไม่มีเค้กโลชีสเค้กอันนี้เมนูแนะนำของหวานชีสเค้กอร่อยมากนะอร่อยมากมาปุ้นเริ่มอิ่มละนะครับหวานพ่อแม่ก็ขึ้นเริ่มเลยสุกี้อ๋อเป็นสุกี้เหรอยังไม่ดูแบบสุกี้อร่อยสุกี้อร่อยมากนะเป็นสุกี้เนื้อนะเขาจะมีวุ้นเส้นมีเนื้อสไลด์นะฮะแล้วก็มีเห็ดแล้วก็สักข้าวความเดือดพวกแบบแล้วเอาไข่ใส่ลงไปคิดว่าน่ากินไหมชีสเค้กกินแล้วชีสเค้กแล้วก็มีใบไม้ให้ด้วยตกแต่งสวยมากใบไม้ไม่ใช่ของปลอมนะอันนี้คือของจริงก็สามเพิ่มอีกมันเป็นเค้กของจริงมันเป็นอาหารหวานขนมโอ้ยไอติมและลูกชายนี่ไอติมแล้วก็แพนเค้กด้วยไอติมมาหรอใส่กันอ๋อใส่กันเลยนี่ไงโอ้วิ่งนี่ไงตอนนี้ต้องชมดูป่ะเป็นไงแพนเค้กได้เวลากินแพนเค้กแล้วไหนคุณดูดินี่โอ้โหดูแพนเค้กกับไอศกรีมนะฮะมาปุ่นลองกินซิไม่ได้กินเลยไม่กินนานแล้วใช่ไหมไม่กินครั้งแรกในชีวิตแรกชีวิตเลยโอ้โหไม่เคยกินอ๋อแล้วครับไม่เคยกินที่นี่ไม่ใช่ไม่เคยกินเอาแม่เอากระเทียมใหม่แล้วไม่กินนี่น้ำซุปอร่อยป่ะพี่น้ำซุปอร่อยแต่คอยเพื่อให้บริการลูกชายมานะฮะไปเอาของหวานไม่ได้ทานอะไรแล้วยังไม่เปิดครับมาแล้วครับบิงซูหนักมากหนักมากมือสั่นเลยพ่อมาให้สองถ้วยเลยให้หนูเหรอใช่ครับโอ้พี่ก็ให้หนูจานเดียวเยอะนี่โอ้บิงซูเนี่ยทีเด็ดของร้านแล้วครับคุณบอกพอกินกันกันไม่เสียงไม่มีเสียงจบการรีวิวที่นี่น้องๆเพราะว่าเรากินอิ่มแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเช็คบินแล้วก็ไปเดินที่คอนโดนะครับแล้วควรฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์มามุ้นพาเพื่อนด้วยนะครับฝากคุณครับ